แล้ววันนี้นะครับพี่โต้งก็จะมาทำอาหารจานเด็ดอย่างหมึกน้ำดำให้เราได้กินกันครับอันนี้เรารอให้น้ำเดือดแต่ในน้ำพี่ใส่อะไรลงไปบ้างครับอ๋อผมก็ใส่เบื้องต้นนะฮะใส่รากผักชีหอมแดงเราจะมาทำหมึกน้ำดำเนี่ยเขาจะไม่มีการแช่น้ำแข็งต้องเราก็ได้มาสดๆเลยไม่เอาตาออกไม่เอาขี้มึกออกมาเอามาปุ๊บนี่ไม่ต้องล้างอะไรทำความสะอาดด้วยน้ำทะเลอย่างเดียวใช่ครับไม่ให้โดนน้ำจืดไม่ให้อะไรไม่เอาแบบกระดองอะไรออกด้วยนะมันจะมีเหมือนแผ่นบางคนดูเหมือนแผ่นพลาสติกแต่ผมเรียกว่ากระดองถูกไหมเรียกกระดองไม่ต้องออกเลยเพราะถ้าออกนี่ถุงหมึกมันจะแตกหมึกแตกเขาเรียกหมึกอะไรนะพี่อันนี้ภาษาชาวมันก็เป็นหมึกกล้วยแปลว่าอันนี้ก็คือจัดเป็นหมึกกล้วยชนิดนึงแต่ขนาดเล็กพอใส่ลงไปแล้วมันยังไม่ดำเลยพี่โต้งแล้วทำไมถึงเรียกว่าหมึกน้ำดำก็ลองรอเดือดก่อนนะครับพอมันเดือดแล้วถุงหมึกมันจะแตกออกมาอ๋อคือต้องต้มให้มันดำครับทีนี้พี่ในระหว่างรอพี่แนะนำนิดนึงวิธีดูหมึกสดอ่ะคนดูเขาไปตลาดอย่างดูยังไงว่าหมึกสดตาใสครับตัวใสปลาหมึกเนี่ยฮะถ้าโดนน้ำจืดปุ๊บมันจะขาวแล้วขุ่นทันทีใช่เพราะฉะนั้นเวลาบางคนเนี่ยเป็นคนกรุงเทพไม่ค่อยเจอหมึกมาก่อนพอเห็นหมึกอย่างนี้บอกว่าหมึกอย่างนี้ไม่น่ากินเพราะว่าคุ้นแต่หมึกสีขาวๆไม่ใช่นะครับหมึกสดๆที่เป็นจุดอย่างนี้แหละครับคือสดมากแล้วก็จะสังเกตง่ายๆนะครับหัวยังไม่แย่จากตัวแบบนี้นะครับสดมากอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อในกรุงเทพส่วนใหญ่จะหาหมึกสีนี้ไม่ได้หรอกยังไงก็เป็นขาวใช่ครับเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตง่ายก็อย่างที่พี่โต้งบอกต่อให้ขาวยังไงก็ขอให้ดูตาใสไว้ก่อนอยากให้ทีวีมีกลิ่นมากตอนนี้ตัวน้ำดำมันแตกออกมาหอมมากครับพอเดือดแล้วอ่ะใส่เครื่องปรุงพี่ปรุงด้วยอะไรบ้างครับผมก็น้ำปลาน้ำตาลน้ำปลาน้ำตาลใช่ครับออกรสชาติหวานนำหรือเค็มนำครับพี่ก็หวานนำครับมันหวานอยู่2อย่างหวานหมึกหวานน้ำตาลแต่ผมเคยเอาตัวน้ำหมึกดำมาปรุงอาหารอ่ะทีนี้ตัวน้ำหมึกดำเนี่ยมันให้ความมันกับความหอมใช่มันจะทำให้มันแล้วก็เข้มข้นอร่อยมากขึ้นแต่ที่หวานนี่คือหวานเพราะหมึกสดใช่ครับ